แอมเจอทองเนี่ยค่ะโหเส้นนี้น่าจะ10บาทได้นะแอมพี่ว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินมาแบ่งกันดีกว่าแอมก็ว่าดีค่ะเจ๊เพราะว่าช่วงนี้เงินนี่หายยากด้วยมันจะดีเหรอคะหูยสร้อยคอทองเมื่อไหร่วินจะมาเนี่ยวินหายไปไหนหมดเนี่ยเมื่อไหร่จะมาเนี่ยใครมาทำอะไรตกไว้เนี่ยโทษนะคะนี่ของคุณทำตกไว้หรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะน่าจะมีคนทำตกไว้นะคะงั้นเราเปิดดูดีไหมคะเผื่อข้างในจะเป็นของมีค่าก็ดีนะคะเผื่อเจอนามบัตรหรือแบบประชาชนเขาเราจะได้เอาไปคืนงั้นเดี๋ยวเปิดดูเลยละกันค่ะหูทองเส้นใหญ่มากใช่พี่ทองเส้นใหญ่ขนาดนี้เขามาทำหล่นไว้ได้ยังไงอะทองเส้นใหญ่ขนาดนี้น่าจะ10บาทได้มั้งเนี่ยจริงด้วยพี่ทองแพงมากเลยนะช่วงเนี้ยแล้วอย่างงี้เราจะเอายังไงกันดีอะพี่เราเอาไปให้ตำรวจดีไหมจะได้ตามหาเจ้าของทองเส้นใหญ่ขนาดนี้ป่านี้เจ้าของเขาคงตามหาแล้วล่ะแต่ถ้าเราเอาไปให้ตำรวจเราก็จะได้แค่คำชมนะเอาไปขายแบ่งกันไหมมันจะดีเหรอพี่ดีสิอ้าวแอมจะไปไหนอ๋อสวัสดีค่ะเจ๊เดือนพอดีหนูจะไปธุระค่ะเมื่อกี้เนี้ยค่ะแอมเจอทองเนี่ยค่ะโหเส้นเนี้ยน่าจะ10บาทได้นะแอมใช่ค่ะเจ๊หนูเจอมันตกอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็คุยกับน้องเขาน้องเขาบอกว่าให้เอาไปให้ตำรวจค่ะหนูว่านะเจ้าของเขาคงตามหาแย่เลยทองหายตั้ง10บาทจะเอาไปคืนเหรอทองต้อง10บาทไม่เสียดายเหรอใช่แอมว่าคนที่ทำทองตกไว้10บาทเนี่ยเขาไม่จนหรอกนะนั้นแบบนี้เราจะทำยังไงกันดีคะพี่ว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินมาแบ่งกันดีกว่าแอมก็ว่าดีค่ะเจ๊เพราะว่าช่วงนี้เงินนี่หายยากด้วยมันจะดีเหรอคะมีอะไรกันหรือครับเนี่ยมีคนทำสร้อยคอตกไว้อะค่ะพี่หูยสร้อยคอทองใช่ค่ะนี่เส้นใหญ่มากเลยเนี่ยแอมว่าจะเอาไปขายเอาเงินมาแบ่งกันแต่น้องคนนี้เขาบอกว่าให้เอาไปให้ตำรวจแต่ถ้าเจ้าของเขาแจ้งความเราเอาไปขายพวกเราก็ติดคุกอะสิพี่แต่ถ้าเราไม่บอกใครก็ไม่มีใครรู้นะขายแล้วเงินมาแบ่งกัน3คนอะได้คนละเป็นแสนเลยนะแอมเห็นด้วยค่ะสรุปเธอว่าไงก็ได้นะคะเดี๋ยวเนี่ยถ้าไปขายนะต้องแบ่งผมด้วยดิได้ไงเราเจอกัน3คนส่วนนายอ่ะเพิ่งมาจะมาให้แบ่งได้ไงจริงด้วยนั่นน่ะสิเพิ่งมาแล้วจะมาขอส่วนแบ่งได้ยังไงอ้าวพูดแบบนี้ได้ไงเนี่ยงั้นก็ไปขายเลยแต่ถ้าเรื่องนี้ถึงตรวจขึ้นมานะจะยุ่งกันนะเอาไงดีคะทุกคนเซ็งจริงๆเลยนั่นสิทุกคนเอาไงดีอะคะก็ได้ถ้าฉันแบ่งเงินให้อ่ะนายห้ามบอกใครแล้วกันถ้าได้เงินอะนะแล้วจะไปบอกคนอื่นทำไมแล้วถ้าอย่างนั้นฉันจะเป็นคนเอาทองไปขายแล้วเอาเงินมาแบ่งทุกคนเองโอเคไหมไม่ได้ถ้าเธอไปขายแล้วเชิดเงินหนีฉันก็แย่สิจริงด้วยแต่ว่าจะทำอะไรก็รีบๆทำนะคะหนูรีบจะไปทำงานเอางี้เดี๋ยวพี่กับแอมอ่ะเอาทองนี้ไปขายแล้วรีบกลับมาเอาเงินมาแบ่งพวกเธอดีไหมแต่หนูว่ามันจะดูวุ่นวายไปไหมคะเจ๊เอางี้เดี๋ยวผมทองไปขายเองผมมีรถทุกคนรออยู่นี่แหละโอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้เลยแล้วถ้านายเอาทองไปขายแล้วชิ่งหนีไปอ่ะทำไงอ่ะโอ้จะเอาไงก็รีบเอาเหอะพี่หนูว่ารีบไปทำงานใช่ฉันก็รีบเหมือนกันเนี่ยเราจะเอายังไงทีนี้จะให้ใครไปก็กลัวโดนโกงกันเองเนี่ยเอาอย่างนี้ไหมมอไซวินเธอเอาทองนี้ไปแล้วโอนเงินสดให้เราก็ดีนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาด้วยจะดีเหรอเขาจะมีเงินเหรอเนี่ยนี่ทองต้อง10บาทนะขายเนี่ยก็ได้ตั้ง 300,000 แบ่ง4คนก็ตกคนละ 75,000 ว่าไงอ่ะพี่วินเอางี้วินฉันรีบอ่ะเธอมีเงินสดไหม 50,000 โอนให้ฉัน 50,000 เหรอมีครับแต่มันจะดีเหรอครับเธอให้ฉันแค่ 50,000 เหลือส่วนต่างต้อง 25,000 ไม่ดีได้ไงคุ้มนะ
นี่ถ้าฉันมีนะฉันเอาไว้เองแล้วได้ส่วนต่าง 25,000 เลยนะก็ได้มาเดี๋ยวโอนให้ขอเป็นสแกนนะครับห้าหมื่นนะครับเงินเข้าเรียบร้อยงั้นพี่ขอตัวไปธุระก่อนนะนี่นายถึงคิวชะละเหลือเงินเท่าไหร่อ่ะหมดแล้วในบัญชีอ่ะมี 50,000 เองงั้นเราเอาทองไปขายเนี่ยแล้วแบ่งกันดีกว่าฉันก็รีบเหมือนกันนะว่าแต่พี่เองก็มีสร้อยกับแหวนไม่ใช่หรอถอดมาให้ฉันก็ได้นะสร้อยนี่นะ2บาทนะขายได้ก็ 60,000 แล้วเนี่ยไม่เป็นไรหนูเอาแค่สร้อยก็ได้พี่แหวนน่ะไม่เอาส่วนต่างอ่ะพี่ก็คุ้มอยู่แล้วสร้อย2บาทเนี่ยแค่ 60,000 เองพี่เหลือส่วนต่างตั้ง 15,000 ยังไงเราก็คุ้มอ่ะก็ได้อ่ะเอาไปนี่ทองแท้ใช่ป่ะพี่ไม่ใช่เอาทองปลอมมาแลกนะของจริงสิเพิ่งเปียแชร์มาเนี่ยพูดเสียหมดเลยก็แค่พูดเผื่อไว้แต่แท้แน่นะแท้ 100% ก็เพิ่งไปซื้อมาเมื่อวันก่อนเองโอเคถ้าอย่างนั้นนำไปก่อนละกันส่วนเนี้ยพี่ก็เอาไปแบ่งจัดการกันสองคนแล้วกันนะไปก่อนนะพี่ขอบใจนะแล้วก็เหลือเราสองคนแล้วเนี่ยพี่เอาไงดีเนี่ยหนูรีบนะไปทำงานไม่ทันแล้วเนี่ยเราควรต้องเอาทองนี้ไปขายแล้วแบ่งกันเพราะเงินผมไม่มีแล้วกว่าจะขับรถไปขายหนูก็ไปทำงานไม่ทันพอดีเอาอย่างนี้แล้วกันพี่หนูว่ารีบรถคันนี้หนูขอได้ไหมราคามันไม่ถึง 75,000 หรอกจะบ้าเหรอเอารถเนี่ยนะไม่บ้าหรอกพี่รถเก่าแบบเนี้ยยังไงพี่ก็คุ้มเอาเงินขายทองอ่ะไปซื้อรถคันใหม่ไม่ดีกว่าหรอหนูรีบจริงๆนะเนี่ยพี่มันก็จริงนะขายทองได้ 300,000 ซื้อรถใหม่คุ้มกว่าเอาเนี่ยกุญแจเอาไปเลยคันเนี้ยถ้าขายอ่ะหนูว่าได้แค่ 25,000 นะหนูขาดทุนเยอะเลยนะเอาก็ขอรถเนี่ยก็ให้แล้วเนี่ยยังไม่พอใจอีกเหรอนั้นหนูขอแหวนพี่อีกวงได้ไหมหนูจะได้ไม่ขาดทุนเยอะจะเอาแหวนอีกเหรอพี่กำไรตั้ง 150,000 พี่ยังไงก็คุ้มอยู่แล้วอ่ะก็ได้จะได้จบๆไปขอบคุณนะคะพี่นั้นหนูไปก่อนนะเดี๋ยวหนูไปทำงานไม่ทันเฮ้ยเอาหมวกมาขึ้นผมด้วยโหพี่ถ้าหนูไม่ใส่หมวกหนูก็โดนตำรวจจับนั้นหนูขอละกันนะเออก็ได้ไปก่อนนะพี่รีบบ๊ายวันนี้โชคดีจริงๆเลยได้เงินแสนแต่เช้าพวกนั้นโง่จริงๆเลยสงสัยพวกนั้นจะรีบสบายเลยเราเอาทองไปขายดีกว่ารวยแล้วเว้ยโหบิวได้รถมาด้วยเหรอเนี่ยใช่สิเจ๊คนมันโลภอ่ะมันยังได้แหวนมาอีกวงนะเนี่ยไปๆกลับบ้านกันไปแบ่งเงินกันเถอะมอไซค์มันโง่เนาะใช่คนมันโลภ